นู่นเลยเป้าหมายนู่นเลยครับครับใช้ความชำนาญช่วยใช้ความชำนาญช่วยสังเกตนะครับว่าเวลาผมช่วยแล้วจะรู้สึกเป็นงานจะเปลี่ยนแปลงเข้าไปสังเกตนี่แหละคือสิ่งที่คนทั้งโลกเป็นกันที่ทางองค์การผมไม่ใช่หรอกอันนั้นคือทางด้านการแพทย์ก็ไม่ใช่เลยเป็นสิ่งที่การแพทย์วินิจฉัยไม่ออกนะครับจับด้วยพากินสันในมือทางได้แม่ต้องมีท่าเขาสิหนูเป็นคนที่สองปีที่แล้วก็เป็นมาเจ็ดปีสองปีที่แล้วหนูออกจากงานอยู่ใกล้ชิดเลยนะก็ออกจากงานใช่ไหมก็พอดีค่ะเอาล่ะขอสังเกตเนาะขอแฟ้มที่รับแฟ้มนั่งบนนี่เลยนั่งคุยกันด้วยครับนั่งบนให้สบายๆเลยพูดไหมขอดูที่มาที่ไปนิดนึงพาคิมสันกี่ปีแล้วที่เป็นสองเจ็ดปีค่ะแล้วก็สองปีที่แล้วหนูมาดูนะแม่ใกล้ชิดแล้วหนูก็เห็นแม่ถึงขนาดลาออกจากงานใช่ไหมก็พอดีช่วงนั้นน้องก็น้องทุกคนที่น้องบอกงั้นให้มาดูแม่แล้วกันเพราะว่าตอนแรกทำงานกับน้องก่อนแล้วน้องบอกว่าอย่างนี้ไปดูหม่าม่าแล้วกันก็เลยให้เราพี่ก็เลยมาดูแม่แล้วคนช่วยเป็นไงจ๊ะเนี่ยสุขภาพก็นี่ครับปวดเมื่อยเพิ่งเป็นนวดมาตอนนี้เริ่มมีปัญหาเรื่องเกือบ7เดือนแล้วค่ะสุดท้ายก็จะมาถึงตัวนะใช่ค่ะเพราะว่าต้องใช้เยอะใช้เยอะในการช่วยคนไข้เนี่ยอ้าวละอ่ะก็ดูสิตอนนี้ไม่ได้กินยาค่ะคุณสันนะคะเลิกกินมาสองปีแล้วแล้วใช้เป็นทางเลือกของหมอเพราะว่าหนูก็เคยศึกษาทางเลือกไปใช้วิธีไหนบ้างครับว่าทางเลือกก็มีฝังเข็มแล้วก็นวดยาจีนยาสมุนไพรพวกอาหารเสริมที่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พวกเคมีพวกผมก็ให้ทางนี้มาตลอดแล้วก็ฟังเข็มเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยาจีนหมอแม่ทุกทางทุกทางไปนวดตอนแรกตอนที่เจ็ดปีเนี่ยทานยาคันติงสังเนี่ยก็ตาลอยๆแล้วก็เริ่มลิ้นแข็งขึ้นแล้วก็กลางคืนนี่พูดคนเดียวเวลาประมาณห้าทุ่มถึงตีเนี่ยเป็นเวลาของเขาเลยเขาจะมาละคุยร้องไห้หัวเราะร้องไห้หัวเราะเสร็จแล้วหนูก็เลยตัดสินใจไม่เป็นโรคนี้มันคืออะไรกันแน่ก็เลยไปดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยในนั้นหมอคุณหมอหลักท่านก็บอกว่าพาร์กินสันหลักจริงๆคือต้องอย่างนี้แล้วคุณหมอจะจ่ายยาตัวเนี้ยเข้าไประงับการสั่นของมือเมื่อแม่เราตั้งแต่แรกเข้าไปหาไม่ได้เป็นเมื่อ7ปีที่แล้วก็จะไปด้วยอาการที่เขาไม่มีแรงเดี๋ยวก็มีแรงเดี๋ยวก็ไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุณหมอก็จัดยามาให้อย่างเงี้ยทำซีทีสแกนไปเอาประวัติออกมาแล้วไปเอาประวัติออกมาในนั้นซีทีสแกนสมองแม่ไม่ได้เป็นอะไรหมอให้ยามาด้วยหนูก็เลยตัดสินใจค่อยให้แม่ลดยาเพราะว่าหนูก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าหมอเขาบอกว่าเป็นอันเนี้ยต้องเพิ่มยาไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนั่นแหละ wow. หนูก็เลยโอเคไปศึกษาเองละในอินเทอร์เน็ตหมออะไรท่านก็ว่าโรคนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ยานี้ไปช่วยยังไงอาการข้างเคียงเป็นยังไงตัดสินใจลดยาตอนนี้ช่วงลดยาใหม่ๆก็เหมือนกับคนติดยาเราจะเอายาได้หนูก็ต้องเถียงกับเขาทุกวันทุกวันแต่ก่อนเขาสื่อสารได้พูดจ้าใช่ตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยจะเก่งแล้วก็จะแข็งที่หมดนี้แข็งอย่างเงี้ยเลยอ่ะตอนที่เลิกยาแล้วก็หลังจากที่มาทำเรื่องบำบัดตรงเนี้ยฝังเข็มกับของว่าน้องศาสตราจารย์ดร.ท่านหญิงระดาวังนะคะบ้านสวนกินบ้านอะไรนะบ้านสวนกินท่านก็แนะนำอะไรอย่างก็รับสั่งฝังทีใช้กี่เล็บเข็ม
ถึง20เล่มแต่ก็ค่อยๆมันก็ดีที่สุดกับการใช้ยาเคมีก็ค่อยๆประคองแล้วก็เปลี่ยนที่มาที่วิชัยยุทธจากวิชัยยุทธก็มาหลายหอค่ะมาหลายหอจีความชื่นเบือนเนี่ยชื่นเบือนมาเยอะไหมก็เยอะคิดเป็นเงินโบกลงคูณหารไปทุกวันหรือเปล่าเป็นล้านนะเป็นล้านใช่ไหมเป็นล้านนะถ้ารวมจาก7ปีแล้วนี่น่าจะเป็นล้านนะใช่ใช่จะดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นเนาะก็ทรงๆนะคะยิ่งใช้ทางยาเคมีทานยาอะโรมาก็เดินได้เดินได้เพราะไม่ทานตัวแข็งครับเดินไม่ได้นี่เวลาผมใช้ด้วยมือสองข้างเนี่ยรู้สึกเป็นไงตอนนี้ตกเส้นนะดีค่ะรู้สึกไหมรู้สึกนะรู้สึกว่าอธิบายความรู้สึกถูกไหมครับสบายสบายจ้ะสังเกตนะครับถูกต้องครับจะสบายไปเรื่อยมันจะคลายผมใช้เข็มเล็มเดียวถ้าผมใช้นะผมไม่ใช้เยอะหรอกเข็มเปลือกไม่รู้นะส่วนตัวผมจะบอกไปคนที่มีพลังงานขออนุญาตใช้คำพูดว่ามีพลังงานอย่างผมใช้อะไรผมได้หมดดูใช้อะไรเชื่อค่ะผมเชื่อเรื่องตั้งใจเอาความสบายนะฮะว่าเร็วนะเมื่อกี้เดินไปชอบไปแย่งนะจะยืดพลังงานนี่มันเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติไม่ใช่พลังงานที่เราล่ำเรียนกันมาไม่ใช่เลยฝังเข็มอยู่แล้วนะฝังเข็มโดยใช้กระตุ้นไฟฟ้ากระตุ้นใช่ไหมก็มันก็ดีสองวันสองวันมันก็เป็นนั่นหนักกว่าเดิมด้วยคือมันเดินนะที่บ้านประจำของเราทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่ได้ประคับประคองมาตลอดก็ได้ใช่ต้องประคับประคองถึงได้ขนาดนี้ถ้าไม่ประคับประคองหงิกเลยครับผมใช้ว่าหงิกเลยนะหงิกก็ไม่ว่างตัวงอเป็นกุ้งไงตอนนี้เอาหนวดถูกประคบนั้นก็ได้แค่นั้นเพราะว่ามันไปต่อประเภทนั้นคงไม่ได้อีกแล้วล่ะก็ได้แค่โอเคเขาจะโผล่มากค่ะอาจารย์เขาจะขี้เกียจมากตกมาสามครั้งมาตกมาสามครั้งอะไรก็กลัวตกบางทีเก้าอี้นั่งจับมือแน่นเลยตกมาสามครั้งให้คลายออกแต่ตอนนี้เขารู้คลายก่อนหน้านั้นเขาจะไม่รู้คลายเขาจะเก่งก็เก่งอย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกตัวจากเราพูดก็ว่าที่เราคลายคลายเขาก็เริ่มรู้สึกตัวคลายเขาไม่พูดปุ๊บเอาอีกมันเหมือนกับเหล็กก็อีกกับนิ้วเขาเข้าใจบ่อยเกาะแน่นเขาเข้าใจเราสังเกตความรู้สึกนี่ผมทำอยู่แค่นี้ผมไม่ทำมากจะดีไปทั้งกระดูกสันหลังเราเก่งเองตัวแข็งมาตัวแข็งเก่งดีไหมชอบเขาบอกว่าเขาชอบเก่งตัวแข็งรู้สึกว่าดีไหมครับดีเก่งไม่ดีเก่งดีไหมเก่งไม่ดีเก่งไม่ดีรู้สึกว่าสบายตัวไหมครับนั่นเนี่ยมันจะหย่อนนะฮะมันจะหย่อนใช่ไม่ก็ดูตามนี้ไม่ได้สั่นแข็งมันเกรงไม่สั่นเป็นความรู้สึกที่เลือกมันมาจากใต้สำนึกครับเก่งค่ะน่าดูสิผมจะไปหาสมองกันทีนี้ครับบอกแล้วว่าจะเล่าว่าผ่าตัดครั้งสุดท้ายครั้งสุ
อะไรสมองผ่าตัดมาแล้วเหรอไม่ใช่สะโพกค่ะสะโพกสมองแค่เป็น MRI ที่วิชัยยุทธก็หมอบอกว่ามันสอบเป็นมังจุดตอนนี้ให้ความสำคัญพวกต้องนั่งให้ตรงได้ไหมครับจะเริ่มมาหาสมองให้นั่นนะครับเอ๊บหลังไม่สบายเอ๊บไม่สบายอย่าลืมหายใจเนาะสบายสบายนี่ไหวไหมครับเจ็บไหมครับไม่เนาะไม่เจ็บนะครับปึ๊บสบายไหมครับไม่หรือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บนะครับเจ็บโอเคเจ็บก็ผ่อนเอาล่ะต่อไปจะเบาหัวนะครับต่อไปจะเบาหัวนะครับถามว่าเบาหัวไหมครับเบาเบาไหมครับเบาเบาแน่นะกินฮะกินงงเบอร์เบอร์งงงงเบอร์เบอร์ไม่ไม่เคยงงละตอนนี้ไม่เคยงงละมันงงแล้วจะเจ็บอาจจะเจ็บนิดหน่อยเนาะโอเคดีดีมันจะรู้สึกนิดหน่อยไม่หวังนั่งไม่ค่อยได้ค่อยค่อยไปค่อยๆขยับเพราะว่าอย่างน้อยสุดสมองต้องโปร่งเบาก่อนสมองโปร่งเบาแปลว่าทั้งหมดเวลาเนี้ยอยู่ที่สมองครับสมองมันเหมือนกับมันอ่อนแอสมองมันอ่อนแอสมองมันไม่ทำงานตอนนี้พลิกตัวพลิกตัวไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้นะฮะมันไม่รู้แล้วครับเราจะไปเราจะไปสู่จุดนั้นแหละไปสู่จุดที่จะช่วยตัวเองได้โอเคนะนั่นคือเป้าหมายเรานะแต่ทั้งหมดอย่าด่วนเพื่อจะได้มาให้รู้สึกว่าทีน้อยทีน้อยเพราะถ้าดูตามวัยดูตามผิวแล้วมันทำแรงกว่านี้ไม่ได้เจ็บพอมันเจ็บก็จะบอบช้ำด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่หัดเราจะไปไม่ถึงจุดเจ็บเอาแค่เริ่มเจ็บอย่างเช่นหัวเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังเจ็บอยู่ไหมหัวไม่เจ็บไม่เจ็บแล้วมันเจ็บเฉพาะที่ผมสัมผัสนั่นเองจ้ะไม่ต้องปล่อยสบายแล้วไม่งงถูกต้องไม่งงเนี่ยฮะนี่คือได้แล้วเรื่องสมองในส่วนเมื่อกี้เบิ่งครับโอเคเข้าใจแล้วเมื่อกี้เบิ่งเงยๆบนมองเมื่อกี้เบิ่งๆมันงงจ้ะดีแล้วที่ไม่กินยาถ้ากินยามันต้องมาต่อสู้กันอีกเราเห็นผลข้างเคียงมันมีรายนึงที่เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะพอกันนี่มั้ยไวๆเดียวกันเนี่ยฟังให้ดีครับ
มาหาผมมันก็ดีในระดับที่มันดีพอที่จะรับรู้ได้พอดีหน่อยก็มีผู้ดูแลออกจากนี้ไปก็เดินไปบ้านเดินไปเดินไปขึ้นรถเดินไปได้แต่เราไปถึงบ้านปุ๊บได้เวลาก็กินยาตัวนี้ตัวร้ายกาจดีแล้วที่ไม่กินยาโอเคนะเราไปเพราะถ้ากินยาแล้วไม่ได้แล้วมันจะยื้อกันหมดสุดท้ายแล้วเขาก็แบ่งรับแบ่งสู้คล้ายๆกับก็น่าเห็นใจเหมือนกันคนที่เขามีสิ่งนี้มันตัดสินตัวเองไม่ออกไม่ถูกแล้วก็ถูกยากรอกเช้ากรอกเย็นเพราะว่าถูกบังคับหมอเหมือก็บังคับมาตลอดต้องกินไม่กินไม่ได้ก็เพราะกินยามันก็ไม่ดีขึ้นมันดีเฉพาะคลายเส้นแต่ตัวที่ร้ายกาจไม่หลับถ้าหลับนานตัวร้ายกาจคือไม่หลับโอเคนะงั้นของผมเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดคำว่าหลับจำเลยครับจำเลยนะให้สังเกตคำว่าหลับเอาไว้ตอนนี้กลางคืนนอนแน่นหน้าอกเข้าใจหมดแล้วผมมีข้อมูลเยอะพวกนี้มาแชร์กันโอเคนะนาทีนี้ยังหวังผลไม่ได้พวกนี้มันแทบจะไม่รู้สึกเลยไอ้พวกเส้นเอ็นนี่นะฮะต้นเรื่องคือหัวสมองเบาไม่งงไม่เบลอหรือว่าลดลงไปเยอะลดไปหน่อยแล้วลดครับตัวนี้คือได้ละเขาเรียกว่าจับแม่ทับได้เห็นไหมครับอาจารย์นี่ตะกี้หนูไม่เบลอต่อไปจะไม่ค่อยเลยต่อไปจะส่งผลให้หลับพอหลับปุ๊บมันจะรักษาเองฮะร่างกายมันเป็นออโตเมติกเวลาเราหลับจำนะครับแล้วหมอเขาชอบไปกินยาบางครั้งให้หลับคือตรงนี้ยาความดันเป็นความดันสูงฮะไม่พูดถึงยาผมพูดเฉยๆหรอกยกตัวอย่างเฉยๆผมว่าไปกินยาก็จบไปตรงนั้นเลยดีแล้วผมบอกว่าดีแล้วนะไอ้ที่มันไม่ดีเลยก็มายื้อกันพอผมช่วยแล้วไปกินยาผมกำลังพูดถึงเคสอื่นนะครับโอเคไหมครับไปครับยังไม่ถึงเดือนไปสมัครสมตัวนึงไว้แล้วก็เอนไซม์ครับแล้วพอเขาบอกว่าต้องโอเคพอเอนไซม์แล้วพอแล้วครับไม่พอแล้วผมฟังมาเยอะแล้วเอนไซม์ฮอร์โมนไวท้องเป็นภาษาที่เขาผมเข้าใจหมดยาลดความดันผมเข้าใจหมดอย่าเติมเข้าใจหมดเพราะมันจะเข้าใจหมดคอยสังเกตอาการแม่ยิ่งคนอยู่ใกล้ชิดจำเป็นมากต้องสังเกตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสองมือเปล่าเวลาที่ใช้กันตรงนี้ให้ดูตรงนั้นเป็นหลักโอเคแล้วเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าในทางที่ดีขึ้นหนึ่งการสื่อสารจะดีขึ้นนะฮะโต้ตอบจะดีจะเร็วขึ้นนี่คือต้องเป็นหนึ่งในข้อต้องสังเกตสองในการลุกจากนี้ถ้ายืนจะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมแล้วสตาร์ทโอเคนะพอสตาร์ทจะได้ไปได้ไกลกว่าเดิมเมื่อกี้นี่3เมตรหยุดแล้วทุกๆ3เมตรท่านจะหยุดประมาณนั้นต่อไปมันจะได้4เมตรหยุดประมาณนั้นนี่ที่ดีขึ้น5เมตรหยุดนี่คือสิ่งที่มันพัฒนาการจะดีขึ้นไปรูปแบบอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งไปหวังนั่งยืนเองเดินเองเดี๋ยวเพิ่งไปหวังตรงนั้นเด็กครับเพราะว่าต้องประคองแน่นอนเพราะว่ากันล้มไม่ได้เลยนะเด็กครับล้มเพราะล้มจะเสียเป็นหมดทุกส่วนการล้มไม่มีท่าเนี่ยโหเสียหายมากโอเคนะอันนี้มันแข็งไปหมดเกือบจะหมดแล้วเนี่ยโอเคคิดว่าเอากลับคืนมาได้เดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะมากเพราะไม่มีวันดีขึ้นเลยครับไม่ว่าจะไปฝังเข็มฝังอะไรก็ไม่รู้ไม่มีวันดีขึ้นถึงจะนวดก็ไม่มีวันดีขึ้นมันก็อยู่เงี้ยมันได้แค่ประคองแต่มันไม่ดีขึ้นแน่ๆมีแต่แย่ได้แค่ประคองนวดนะพอดูทั้งผมใช้พลังงานรู้ว่ามันจะยืดกว่าเดิมโอเคจับมาตั้งนี่ก็ด้านแนวใช่ไหมครับมันก็พอจะดูออกอย่างเงี้ยนี่คือธรรมชาติของเขาเพราะต่อไปเขาว่าดีขึ้นแปลว่ามันจะลงโดยไม่ต้องกด
นี่นะครับมันจะดีขึ้นก็อยู่ตรงนี้และหนึ่งตรงนี้นั่นก็จะขยับได้มากขึ้นนี่ครับว่าดีขึ้นคอยดูตรงนี้เป็นหลักนะครับคอยดูวันต่อวันวันเปลี่ยนแปลงไปให้เนื้อขายเนี่ยไว้สมดุลยกขาไม่ยกขาไม่ได้ใช่มันมีเรื่องมีแรงมันจะไม่ไปแล้วมันไม่สั่งเลยสมองมันยังไม่สั่งเลยนะยังดีนะยังพอสั่งได้บ้างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับดียังสื่อสารได้อยู่ครับคือแม่เนี่ยแบบเหมือนกับว่าจะไปอยู่ใกล้ชิดนะครับเหมือนกับว่าการสั่งการระหว่างจิตของเขากับร่างกายของเขามันขาดการเชื่อมผมเข้าใจมันแน่นอนไม่จังแล้วทำไงจะให้ขาดไม่รู้การแพทย์ทำไม่ได้ก็แล้วกันอันนี้มันไม่ใช่แพทย์โอเคไหมครับคนต้องเข้าใจคนละเรื่องนะอันนี้มันเรื่องของอินเนอร์จีเป็นพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับคนละมิติของการที่ใช้บริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรฝังเข็มฝังหายโทษทีเจอภาษาเริ่มสุภาพอันนี้แค่สองมือเปล่าต้องดูมันจะต่างกันเพียงใดโอเคนะให้ดูวันตัวไว้ใจตรงนี้พวกนี้ผมมีข้อมูลหมดเลยก็เลยต้องแชร์กันไว้แชร์เอาไว้เล่าให้ฟังนะอันนี้เดินไม่ได้ยกไม่ได้ลูกก็ว่ามีหน้าที่ตั้งข้อสังเกตของความเปลี่ยนแปลงครับระหว่างใช้บริการเช่นนั้นถามว่าจะไปใช้บริการอีกหรือไม่กับสิ่งที่เคยใช้บริการถ้าเป็นผมหยุดเป็นผมหยุดถ้าคิดว่าทางนี้สังเกตนะภายในสามวันไปดูจากตรงนี้ถ้าหากว่ามันดีขึ้นอาทิตย์ละครั้งไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ดีกว่าไม่ต้องไม่นวดละประคบก็ไม่ต้องประคบละทำเองที่ว่ามันทำเองทำเองดีกว่าบ้านเราสบายสบายเรียกชั้นแทบจะไม่มีแล้วจะไม่มีเรียกชั้นนะข้าวสารเราพอมีผมต้องออกแรงเยอะรู้สึกว่าเรียกชั้นตอนนี้ยังมีเรียกชั้นผมจำก็เริ่มก็เรียกชั้นพอมีข้างซ้ายจะน้อยต้องคอยดูสินะเอาละตกลงเบาหัวแน่นะครับเบาแน่นะครับเบาเอาละลุงยืนตรงสิสินะลงลุกเองได้ไหมครับขยับเองมาไปไหมครับถ้ามองมองขอความช่วยเหลือไปไหมครับโน้มมือข้างหน้าก่อนเออยกสะโพกขึ้นเอ๊ะสะโพกนี่ยืนตรงก่อนเคารพธงชาติก่อนครับแล้วไปไหมไปไหมครับเดี๋ยวเพิ่งไปเล่นก่อนไปไหนต่อเป้าหมายตรงไหนเดินไปก้าวเลย3 2ไปเพิ่งต้องช่วยแบบที่เคยช่วยครับเคยช่วยครับเราเคยช่วยนะแต่ว่าช่วยง่ายกว่าเดิมไหมนี่จริงๆถ้าเขาใช้พยังพยุงตัวเองนะก็ยังพอไหวอยู่นะนั่นเดินไปข้างหน้ามองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าซ้ายมองไปข้างซ้ายเดินเต้นต้องสังเกตการช่วยว่าได้ใช้เวลาน้อยกว่าเดิมไหมเป็นผมให้ไปเลยนะเมื่อกี้ไม่ให้หยุดเลยเมื่อกี้เนี่ยจังหวะเนี่ยเป็นผมจะนั่งข้างบนครับเป็นผมให้ไปเลยนะเมื่อกี้เนี่ย